โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมภูฟิลเล่เช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกม Stronghold Definitive Edition นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นในโหมดของเศรษฐกิจนะครับผมซึ่งผมก็เคยได้เล่นไปพอสมควรแล้วล่ะนะครับก็เห็นว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะแล้วก็มันเป็นเกมออกแนวจัดการบริหารเมืองนะครับผมสร้างทหารอะไรประมาณนั้นนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเล่นในโหมดของเศรษฐกิจนั่นเองนะครับผมคือการบริหารเมืองเพียงอย่างเดียวนะครับผมอยู่ในแคมเปญที่5แล้วที่มีชื่อว่าปราสาทในหนองน้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเขาให้ทำอะไรนะครับเป้าหมายง่ายๆก็คือได้เงินได้ทอง 5,000 นะครับก็เพราะนานที่ผมว่าน่าจะยากเลยนะครับอันดับแรกเลยก็ขอทุบอันนี้เหมือนผมเคยเล่นแล้วป่ะเนี่ยอันนี้ต้องทุบไอ้ของนักโทษนี่ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ชาวเมืองเรานั้นหวั่นกลัวเราจนเกินไปนะครับจะทำให้คนไม่ค่อยมีความสุขแต่คนจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับแต่คนจะไม่ค่อยมีความสุขกันทำงานทำอะไรทิ้งให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็ดูทรัพยากรก่อนนะครับมีไม้มีหินมีน้ำมันโอเคเกมนี้นะครับก็อันดับแรกๆเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประชากรนะครับแล้วก็ไม้ ครับผมจะให้ทำคนตัดไม้ก่อนนะครับเพราะว่าไม้ต้นเกมนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วเราวางไว้ก่อนนะให้คนตัดไม้มาแถวๆนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือประชากรในเมืองเรามีแค่12คนนะครับดูจากมุมล่างขวานะครับคนถือสมุดคนนี้นะครับโอเคตอนนี้มี12คนแต่ผมคิดว่าเราต้องสร้างบ้านด้วยนะสร้างบ้านให้คนมาอยู่นะครับ20คนละเอาใคร28คนก่อนนะครับยิ่งคนเยอะก็จะต้องกินข้าวกันเยอะนะครับโดยอันดับแรกเลยผมจะปลูกเป็นไอ้สวนแอปเปิลก่อนเพราะว่าสวนแอปเปิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะครับผมมันสามารถเก็บได้ต่อเดือนเลยนะครับแล้วก็จะสร้างเป็นนาข้าวนะครับก็ได้เป็นนาข้าวนะครับสัก5นะครับมันจะเพียงพอสำหรับการทำขนมปังแต่ตอนนี้ไม้เรายังไม่มีเห็นไหมไม้เราแบบน้อยมากครับเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นอันนี้ก่อนให้เขาทำแป้งอะไรก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนนะผมส่วนแอปเปิลเนี่ยจำเป็นบอกไว้เลยมันเป็นอาหารที่ผลิตเร็วที่สุดละนะครับผมคือส่วนแอปเปิลนะครับก็ไอ้พวกโค้งนี้ไปก่อนตอนนี้ไม้เราหมดละพอไม้เราหมดเขาเป็นไงครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็คือหมดเลยนะก็รอคนไปตัดมาเพิ่มนะครับรอคนสักคู่นะสร้างเป็นประตูหลังนะครับประตูหลังให้คนมันเข้าเมืองได้นะครับให้เข้าได้เร็วขึ้นนั่นเองสร้างตรงไหนต้องดูด้วยนะเดี๋ยวมันมีก้อนหินอะไรอยู่ข้างหน้าแล้วคนมันก็เดินเข้าไม่ได้นะครับสร้างตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วเราก็รอคนนะครับเนี่ย1คนก็จะมี1หน้าที่นะครับผมก็ในเกมของ Stronghold เนี่ยผมชอบตรงที่ว่าจำนวนคนมันค่อนข้างที่จะอันนี้นะผมว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแม้ว่าทหารนะครับผมทหารมันก็จะอ้างอิงนะครับผมจากจำนวนคนของเรานี่แหละนะครับผมในการสร้างทหารยิ่งเรามีคนเยอะนะครับผมทหารเราจะสร้างได้เยอะนั่นเองนะครับแล้วก็ยิ่งคนเยอะคนก็จะกินอาหารเยอะนะครับผมอาหารเยอะแล้วก็ยิ่งคนเยอะก็ภาษีเราก็จะเก็บภาษีได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเราก็จะดูตัวนี้เป็นหลักนะว่าแต่ละคนนั้นพึงพอใจอะไรกับเราหรือเปล่าเราดูสามารถดูค่าความนิยมได้นะครับอาหารแค่บวกแค่1ภาษีลบทั้ง4นะครับพูดง่ายๆก็คือลบ3ทีละ1เดือนนะครับเกมนี้มันจะนับเป็นเดือนนะ
จะช้าช้าหน่อยไปเกมแบบไปเกมเล่นเล่นมันเพลินชิวๆนะครับแล้วตอนนี้ก็มันก็ยังไม่มีอะไรนะครับไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องสร้างก็ได้ไอ้คลังอาวุธเนี่ยไร้สาระมากตอนนี้มีไม้5นะเก็บไว้ก่อนรอคนตัดไม้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าตัดไม้ได้เนี่ยก็นานนะก็ผู้เนี่ยนะครับคนก็จะตัดไม้มานะฮะมันต้องรอ3ท่อนก่อนท่อน3ท่อนแล้วเขาจะมาเรื่อยนะครับต้องคนงานก็จะเดินไปตัดไม้นะครับเราคลิกได้นะมีภาษาไทยด้วยนะเกมเนี่ยทำไปเล่นไปแต่ก็เนื้อเรื่องก็ simple simple นะครับก็คือการแย่งอาณาจักรกันนะครับก็จะมีหลายโหมดเลยนะแต่ที่โหมดที่ผมชอบเนี่ยก็คือโหมดเศรษฐกิจนี่แหละมันค่อนข้างโอเคดีนะครับบางด่านมันก็จะมีศัตรูมาบุกด้วยนะเราก็สร้างทหารแต่บอกกันเลยครับว่าเกมเนี่ยฝ่ายตั้งรับจะได้เปรียบฝ่ายบุกเสมอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับถ้าฝ่ายบุกวางจำนวนคนไม่ดีก็มันก็ยากเลยนะขั้นยากเลยนะครับบุกยากมากเอาตอนนี้ก็ให้คนกินอาหารไปก่อนนะครับเรานี่เพราะว่าผมเก็บภาษีนะมันก็เลยลดเยอะหน่อยตอนนี้คนก็เหลืออยู่นะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนนี้ก็สร้างสามารถสร้างได้หกโรงงานนะครับนี่ก็จะมีนะครับผมโรคระบาดนะครับเป็นอีเวนต์โรคระบาดโรคระบาดนี่โคตรแย่เลยนะครับมันจะทำให้คนเราป่วยพอป่วยปุ๊บมันก็แตกมันก็ตายนะครับแล้วคนก็จะไม่ค่อยชอบนะฮะเห็นไหมเหตุการณ์ลบต้องหกเลยนะครับเพราะว่าแบบคนแบบเสียขวัญ นะครับแล้วก็บอกไว้เลยว่าเมืองนี้มันเข้าได้แค่ด้านหน้าทางเดียวไอ้พวกนี้มันพวกหน้าข้างเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นหิวนะตอนนี้ก็อาหารจะหมดแล้วเห็นไหมไม้มาพอดีนะครับไม้มาดีเลยครับเราจะสร้างเป็นโรงทำขนมปังนะครับโรงงานทำขนมปังได้ดีนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าผลิตได้ตลอดนะครับขอแค่มีข้าวมีแป้งนะอันนี้ก็ทำอันเดียวก็พอนะเพราะยังไงมันทำเร็วกว่าผลิตอยู่ละนะเอาละพอเราได้ขนมปังมาละรอไม้สักนิดหนึ่งนะครับไม้มี20แล้วผมจะสร้างเป็นตลาดนะครับสร้างตลาดเพื่อที่จะเราจะมาค้าขายนะครับโอ้ตอนนี้คนไม่ชอบเราจัดเลยเพราะว่ามันมีโรคระบาดนะคนเลยไม่ค่อยชอบเรานะต้องรออีกประมาณหนึ่งเลยนะครับช่วงแรกนี่จะลำบากเลยนะครับช่วงแรกจะลำบากหน่อยมันง่ายมาก เราก็เพิ่มความสุขให้กับวงชนนะครับผมโดยที่ตกแต่งรอบๆปราสาทนะครับเพื่อให้คนรู้สึกแบบโอ้ตลอดนี่ใจดีจริงๆอะไรประมาณนั้นนะมีอะไรประดับเมืองนะครับแหมไหมคือละเอาลงละอ๋อที่มันลงเพราะว่าของกินเราหมดนะครับของกินเราหมดแล้วคนจะหายไปเร็วมากนะไม่เป็นไรครับแล้วก็ขายไปก่อนตอนนี้เราแจกเงินนะแจกเงินพอก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวตังค์เราไม่มีเหตุการณ์หายไปละนะครับเดี๋ยวเราสร้างเป็นหมอยานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคระบาดนี้อีกสร้างสองหลังเลยนะเอาแบบมันหายขาดอ่ะยิ่งประชากรเรามีเยอะก็หมอก็จำเป็นนะครับแต่นี้เรามีแค่28คนนะครับก็ยังมีน้อยอยู่เดี๋ยวผมค่อยเพิ่มนะครับรอสักครู่รอไปสักพักนะ
ต้องให้เศรษฐกิจมันค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นก่อนนะครับก็สร้างโรงขนมปังเพิ่มนะครับเพราะว่ามันมีไม้ละสร้างไว้ข้างในนะผมจะสร้างไว้ในหน่อยเพราะว่ามันจะได้ถึงคลังสินค้าได้เร็วขึ้นนะฮะถึงคลังเร็วๆหน่อยเพราะว่ามันต้องมาเอาแป้งไงเอาแป้งที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็เอามาใส่ในสต็อกนะครับมันก็เลยต้องค่อนข้างที่จะต้องอยู่ใกล้ๆหน่อยนะเพื่อไม่ให้มันเดินไกลแล้วมันจะส่งช้านะครับอันนี้ละ1 2 3 7 8 9ครับ10โลงกำลังดีนะครับ10โลงกำลังดีที่เหลือทำอะไรครับผมส่วนแอปเปิลครับข้าวก็พอนะ4แปลงพอนะครับส่วนแอปเปิลนี่แหละจะทำให้เรามีกินมีใช้ตลอดไปนะครับจะดูกันว่าอาหารอันไหนค่อนข้างที่จะแพงนะอันนี้ขายแค่12ไม่มีขาย20ของที่เราจะขายได้หลักๆ ก็คือน้ำมันกับไม้นะครับแต่เราจะขายเบียร์ดีไหมขายเบียร์เนี่ยแพงนะแต่ต้องมีคนทำเบียร์ก่อนนะต้องมีคนทำเบียร์ก่อนก็ทำเลยนะครับนอกเมืองได้นะครับว่ากันที่ปลูกค่อนข้างหายากเลยนะแต่ที่จะมีสักแปลงหนึ่งอันนี้คืออะไรเนี่ยต้นไม้ปลูกหน้าเมืองเลยนะครับหน้าคนไม่พอนะครับคนงานไม่พอแล้วก็สร้างเพิ่มตอนนี้มี44คนละ8คนนะครับอันนี้1บ้านนะจะได้คนงานมา8ใช่ไหมอู้บอกเลยใช่ไหมเราก็เก็บภาษีเลยเก็บภาษี4แล้วก็นี่ให้4เห็นไหมขนมปังเนี่ยกูสถานการณ์ได้ดีที่สุดละนะครับอันนี้ก็ผมก็เล่นมาประมาณ1นะครับก็คือประมาณ40ไม่ใช่40 10ชั่วโมงเองนะครับก็เรียนรู้นะอันนี้ก็เป็นหมอแต่คนนี้คืออะไรถ้าเวลาเนี่ยดูดูแลส่วนแอปเปิลน่ะเอ้าไม่ทำงานโอ้นี่แหละครับผมไอสิ่งดีงามพวกเนี้ยเพิ่มความนิยมครับแต่มันจะทำให้คนขี้เกียจมากขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องมีตัวอย่างสำหรับคนที่ขี้เกียจนะก็คือนี่แหละครับผมอันนี้จะทำให้คนลดความนิยมนะครับผมแต่จะทำให้คนงานนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าแบบออกแนวว่ากลัวๆหน่อยนะครับสิ่งดีงามประสิทธิภาพงานเพิ่ม80ก็โอเคนะครับผมทุกคนมีความสุขขึ้นมากขึ้นแต่ที่เกลียดมากขึ้นเหมือนกันเห็นไหมคนตายเพราะว่าโรคระบาดมายืนเนี่ยต้องรอหมอมาลาดนี้นะครับเอาอะไรดีอ่ะแบบผมจะได้กลัวๆหน่อยเอาเป็นตัดหัวไหมตัดหัวหน้าเมืองเลยหน้าเมืองเลยนะผมจะได้รู้บ้างว่าไผ่เป็นไผ่คนเป็นไรครับไม่สองเท่านะA little money, my liege. The people hold you in great esteem, my lord. ตอนนี้เราต้องเก็บเงินนะเราจำเป็นต้องต้องรีดขุดรีดสักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นไม่ทันเวลานะโอเคเราสร้างมาเสร็จแล้วนะก็ฮอปนะครับก็สร้างโรงกลั่นเหล้านี่คือคนปลูกฮอปนะครับคนฮอปคนปลูกฮอปเอามาทำเบียร์ไม่ใช่เหล้าเป็นเบียร์นะครับทำไปเล่นไปเห็นไหมนี่ทำไปเล่นไปขนมปังนี่มันคือของกู้ชาติของแท้นะคนแป้งก็เหลือเฟือดูดิ
เนี่ยหมอเดินมาละเอ้ยมีโล่โอ้เอาเฮ้ยมันเดินขึ้นอ๋อหมอเดินมาตรงนี้ก่อนอ๋อไม่มาเอาตรงนี้ก่อนนะแปลกๆงงๆไอ้ช่างมันเถอะโอ้โหบอกเลยครับตอนนี้อาหารเราไม่ใช่สิ่งที่ขาดหายแล้วเห็นไหมถ้าการวางแผนดีแบบแรกๆเนี่ยมันก็จะอีซี่อะทีนี้ก็รอตั้งต้มเหล้าสัก3ล้านสัก3แล้วก็จะเปิดร้านเหล้าอีกร้านหนึ่งนะครับถ้าเราเปิดร้านเหล้าเนี่ยมันดีนะครับคนจะมีความสุขมากแต่มันจะทำให้คนงานของเราเนี่ยเมาเหล้านะมันจะไม่ค่อยทำงานทำการกันนะครับเราสามารถเอาถึงแค่ไหนวะหาร88เป็น31 9 12เอานี้ออกมั้งไม่2 99 11 12แสดงว่าต้องเอาแบบนี้โอ้ต้องเอาThe people love you, my lord. เราต้องสร้างศาสนาสักอันหนึ่งวะสร้างโบสถ์ไว้ไหนดีโบสถ์อยู่ตรงนี้แล้วเราค่อนข้างที่จะมีพื้นที่จำกัดสมควรเลยนะตรงนี้นะกันโบสถ์200อ่ะแพงเหมือนกันนะแล้วก็สร้างเป็นแทนบูชาอะไรกันนะเท่ๆสวยๆให้ชาวเมืองนั้นมีความสุขนะฮะโอเคขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมอากาศบู4 9 11 12 1313อ๋อแล้วทั้ง13แต่คราวนี้แม่งกันโรคระบาดละนะครับกินเราเอาให้เต็มที่อยู่แล้วนะครับคน44คนกินเต็มที่โอ้เพิ่มคนดีกว่าฮะรอไม้ครับผมยังไงก็ต้องรอไม้ยังไงได้แล้วได้ในหลงเล่าเต่ากันคันควันขมูงอ่ะเอาตรงนี้เลยเอาคนนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มคนนะเพิ่มคนเพื่อที่เราจะได้เงินเร็วๆหน่อยเอาสัก60คนอ่ะโอเคไม้หมด โอเคไม้หมดผมด่านเศรษฐกิจชิวๆไม่แค่นั่งดูนะบอกเลยว่าเป็นด่านที่ชิวประมาณหนึ่งจะมีลงเล่าไม่อีกก็ชิวๆครับเธอดื่มเพื่อนดื่มไม่แบ่งใครเลยดูไหมว่าสามีนี่เป็นสามีคนที่8ของเธอเลยนะ The fuck โอ้คนงานนะว่างเยอะนะครับมันเลยคนงานว่างเว้ยไม่ค่อยชอบที่เห็นคนงานเราว่างเลยนะมันต้องมีบ่อน้ำด้วยนะกันไฟไหม้นะครับแต่คนก็จะมีความสุขนะครับเพราะว่าแบบเออเว้ยมีมาตรการป้องกันขนมปังมีพอแหละแต่ผมคิดว่าในอนาคตอาจจะไม่พออาจจะสร้างอีกสัก2โรงกำลังดีนะครับสร้างอีกสัก2โรงก็น่าจะดีข้าวไม่พอนะฮะคนทำขนมปังไม่นั่งรอข้าวโตอ่ะ
เอาไม่พอนี่แย่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ครอบคุม57โอเคงั้นสร้างร้านเหล้าอีกร้านหนึ่งก็คนก็จะมีความสุขแบบแฮปปี้เลยเราก็จะรีดไถภาษีได้เบิ่มเบิ่มอ่ะอันนี้ก็ได้10 13พอดีขนาดเราเก็บ12อ่ะอันนี้ยังขึ้นเลยป้าเรามองกันเรามองดีครับหมอดีได้ข่าวว่าหมอมี2คนไม่ใช่เหรอกำลังทำยาอยู่คนตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ 1,200 ละคนเราก็มีตั้ง52คนเก็บเยอะสุดก็คือ108ก่อนแล้วกันนะโอ้กิ่งเราก็จะหมดแล้วเหมือนกันต้องลดภาษีแล้วนะไม่งั้นกินเราจะหมดเชี่ยไม่มีแป้งเราซื้อแป้งมาละแป้งมาสัก5ถุงก็พอโอ้ยเกลียดโรคระบาดนี่เราหกเก้าขุดน้ำมันก่อนขุดก่อนใกล้ๆฝั่งเอ้ยไอ้ตกตัวนี้ไม่ตั้งแล้วโคตรใกล้เมื่อกี้นี่ไงนี่คือขูดกากน้ำมันนะมาขายเอาก็ซ่อหาใกล้ๆฝั่งนะครับคนงานจะได้ไปทำเร็วๆนะเพราะว่าไอ้พวกน้ำมันพวกนี้มันทำให้คนเดินช้านะใกล้ๆฝั่งหายพอโอเคตรงนี้กระท่อมไหนไม่มีไม้หน้ากระท่อมผมจะพังมันทิ้งนะครับแต่ที่พังมันทิ้งก็เพราะว่าจะได้เอาย้ายคนมาย้ายคนงานนะครับไปตัดไม้ตรงอื่นโอเคเนี่ยนะครับการบริหารเมืองคุณชอบอยู่ละแต่เราต้องสร้างบทเรียนให้กับผู้คนด้วยนะครับไม่อย่างนั้นคนมันจะขี้เกียจกันมากขึ้นเกินไปนี่แหละครับผมขังหน้าเมืองนะฮะมีเผาด้วยเว้ยยางสดเท่นประหารด้วยการเผาที่สลับตัดคอนักโทษดีมะเผาหน้าเมืองเลยหมดเครื่องดึงล่างใต้ดินเป็นกลัวแค่4 The people love you, my lordแกมันจะขี้เกียจอ่ะแกประสิทธิภาพขึ้นมา90ละแล้วถ้าเราคลิกมันจะมีเผาอ่ะก็คลิกดูอ่ะอ
บอกจะรักเปลี่ยนคอได้ดีดีกว่าไหมพอแล้วไง90อยู่ไม่พออีกเหรอต้องลดความงามนะครับฮ่านี่ไงตอนนี้คนทำงานแบบเต็มที่ 100% นะครับ The people love you my lordส่วนวิธีอันก็รอไม้ Our granary stocks are growing treasury is emptying. Plague has descended on your castle your lordship. Double rations flowing into the treasury sire. Double rations great.Gold is flowing into the treasury, sire. Our food stocks are dwindling. Gold is flowing into the treasury, sire. Yeah, ผมว่าไม่ทันแน่เลยมีโรคอ่ะมันมีโรคระบาดอ่ะ Flowing into the treasury, sire. Our granary stocks are growing, sire. Gold is flowing into the treasury, sire. Bye.คือไม้มันพอ50ดีกว่าคนแบกไม้ไหมไม่แบกแบกมาอยู่คนนึง Our food stocks are dwindling Gold is flowing into the treasury sire Gold is flowing into the treasury sire นี่มันครอบคลุมแค่ 57% นะครับมันก็เลยยังไม่สุกเต็มที่ไม่สุกเต็มที่เก็บไม้เร็วๆนะครับNot enough workers available to run this building. ไม่มีคนงานเพิ่มคนมันถึง60อ่ะOrchards are barren, my lord. The people suspect. 68คนแล้วกัน8พี่ข้าวมีพอแล้วแป้งก็มีพอ A pestilence is devastating our wheat crops, sire.ได้ติดบังติดด้านหนุ่มปังอีกสักอันนะครับ Gold is flowing into the treasury sire Our food stocks are dwindling my liege เนี่ยตอนนี้ก็ตอนนี้ทำอะไรดีเนี่ยน้ำมันนะน้ำมันOrchards are barren, my lord. The people suspect witchcraft. ฤดูนี้ก็เก็บเกี่ยวแอปเปิลไม่ได้นะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างก็มีโรคระบาดมาอีกยอดนะเป็นเมืองที่ขนาดมีโรงหมอแล้วก็ยังมีโรคระบาดอยู่เลยต่างวัน 1,800 แล้วอีกนิดเดียวงานเข้าคนงานหอมมันขายเท่าไหร่อะมันเอาไปทำเบียร์หมดเลยคนแม่งเมาไปทำงานนะครับเมาสุดขีดเนี่ยเมาเละทำไงได้อะมันบวกความสุขอะ Our apple orchards are barren, my lord. The people suspect witchcraft. ขุดน้ำมันนี่แหละครับคือช่องทางรวยของเราเดี๋ยวผมไปเลี้ยงงัวด้วยดีกว่าเลี้ยงวัว A jester has arrived at the castle liege. มีตัวตลกมาเจ๋ง
เดี๋ยวผมจะไม่ให้เขากินชีสเพราะเราจะเก็บชีสขาย Gold is flowing into the treasury, sire. These taxes are unjust. The people กินแล้วจะหมดนะกินแล้วจะหมดมี7โอเคกินแล้วจะหมดเราต้องคอยควบคุมนะไปปล่อย AFK ไปมันก็ไม่ได้นะบางทีอ่ะมันก็ต้องดูอย่างนั้นมันเจ๊งไปเลยนะมาอีกทีก็หายไปแล้วOur apple orchards are barren, my lord. The people suspect witchcraft. คนบอกว่าแอปเปิลไม่โตเลยนะเป็นฝีมือแม่มดนะครับก็มาเผาดิเออนี่ไงเนี่ยแม่มดเนี่ยเผาแม่งคือยุคนั้นแหละครับออฟอีกสักอันแล้วกันใกล้เนี่ยได้ไม่ได้ปืนมันก็ใหญ่เกินใหญ่พอกับวัวเลยกินนะสำคัญนั่นแล้วเราต้องจะบารอน my lord the people suspect witchcraft gold is flowing into the treasury sire I can't pay that the people hold you in great esteem my lord okay ไปภาพ 100% ไม่มีผลต่อประชากรสวัสดีครับก็คือทำยังไงก็ได้ไม่ให้คนเกลียดเราอ่ะแล้วก็ต้องทำงาน 100% นะครับแล้วก็ต้องมีความสุขด้วยนะฮะเนี่ยน้ำมันเนี่ยคนเดินน้ำมันเนี่ยเร็วมากเป็น NPC ไม่กี่ตัวนะที่มันจะเดินเร็วอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ตรงเบาะน้ำมันยังไงมันก็เดินช้านะเห็นไหมคนงานเราเดินช้าช้าใกล้ๆฝั่งหน่อยหาที่ขุดน้ำมันแบบใกล้ๆฝั่งนะเพราะมันจะได้เดินไปถึงที่ทำงานเร็วๆหน่อยตื่นคนดูทุกคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนดูย้อนหลังหรือว่าคุณดูสดนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะชีสขายแล้วอันละ20 5อัน20 5อัน20อันละ8 5อัน40 Our food stocks are dwindling, my liege. ให้มันกินไปเถอะนะStocks are dwindling, my liege. Our food stocks are dwindling, my liege. ผมก็ชอบเลยเวลาคนเดินมาเติมอาหารในคลังเนี่ย Granary stocks are very low, sire. เกมแนวบริหารเมืองนี่ไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยฟอร์ตพังนี่ก็น่าสนใจนะเสียดายไม่ได้ซื้อตอนลดผลงานว่างป่ะเนี่ยมีเหลือไหมไม่เหลืออยู่คนเดียวเอาอยู่คนนี้ไปทำอะไรดีทำปังไหมทำแป้งดีกว่าแป้งได้ยังไม่พอนะผมเท่าที่ดูเนี่ยแป้งได้ยังไม่พอโอ้ยเด็กเว้นมาเตือนเลยเนี่ยโคตรเกลียดเลยเวลาจะวางอะไรแล้วเพราะไหนว่ามันเหลือคนอ่ะผ
คนไม่พออีกให้เพิ่มคนปะเนี่ยตัดไม้ไม่ต้องตัดเยอะละกังหันเหมือนว่ามันจะใช้3คนแล้วไม่บอกเลยนะว่าใช้คนงานกี่คนใช้คนงานกี่คนอ่ะไม่บอกกังหันลมอ่ะใช้คนงาน3นะครับเงินก็มาอยู่เรื่อยๆครับเงินมาเรื่อยๆ The people love you my lord 7ลบเพี้ยน1ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอมันได้กินของดีเดี๋ยวมันก็บุกขึ้นมาเองนะแค่นี้ก็อยู่ตัวแล้วครับง่ายๆชิวๆเราให้เงินมันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไปละ8นี่จะรู้ว่าเล่าเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะมันต้อง50ป่ะว่าเราทำช้าช้าช้ามากเลยผมบอกเลยเลยอ๋อเมาได้เอาเลยฮอปขายดีกว่าผมคิดว่าตัวนี่ไม่จำเป็นละปลูกฮอปขายแน่เร็วอ่ะชีสโคตรถูกเลยตรงนี้ทำไม่ได้แล้วเป็นสวนแอปเปิลนะยัดอยู่ของแมปเกินก็ไม่ได้เต็มแล้วมั้งเนี่ยมีที่ปลูกแล้วไม่มีที่ปลูกแล้วนะครับชอบจำกัดเนี่ยแหละนะกับพื้นที่ในการสร้างนะครับวัวไม่ต้องมีละโอเคมานี้ก่อนก็มาแล้วใกล้ถึงแล้วครับนิดเดียวเด็ดสุดคือขีดเลยเดี๋ยวรอถึงสร้าง60แล้วเราค่อยปิดตัวนี้สุดขีดแค่เงิน 5,000 เองนะตอนนี้แล้วก็ไม่มีศัตรูมาบุกด้วยอีซี่เลยถ้ามีศัตรูบุกด้วยนี่เราต้องบริหารดีๆนะดีต้องดีกว่านี้ไม่ใช่แค่ว่าสร้างของกินอย่างเดียวต้องมีคนสร้างอาวุธด้วยนะครับทหารเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเฉยๆแล้วก็เอาไปยัดได้นะแต่ก็แบบมันต้องอันนี้หน่อย90 10มี10นะครับมีลูก2 You've got to be joking ขาดอีก2สมมุติว่าทำ2นายมันง่ายมากก็คือทุบไอ้พวกนี้นะครับทุบแล้วหมดหนึ่งละหนึ่งสองสามนะขึ้นมาละขาดอีก2 2นะครับเรียบร้อยง่ายๆตอนนี้16เลยก็ได้มั้ง8 บวก3เท่าไหร่11เป็นบุก2ไอ้แค่13นะแต่นี้มันยัง16เลยแต่อีก400เองเพื่อน400เองพวกขี้ข้า400เองไอ้พวกขี้ข้า
นิดเดียวนิดเดียวเนี่ยเก็บภาษีเดือนหน้าก็ครบแล้วเนี่ยอ่ะชนะแล้วเล่นแคมเปญเศรษฐกิจจนจบไอชิมเบนเด้งแล้วครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมหมดแล้วเหรอมี5อันนี้คือหมดแล้วโอ้มีนิดเดียวเนี่ยทำไปเล่นไปอันนี้ก็เป็นด่านก็สร้างอิสระมันมี DLC ด้วยนะเท่าที่ผมเห็นนะยามานีได้มั้งมีตายจากเกาะอสรพิษเหรอสักหน่อยปะหลังพายุสงบสุขไปอ่านไปดูไปถึงหอกลาง There are enemy scouts on the cliff, sir. Forward! อ๋อแค่เข้ามาถึงตรงนี้ให้ได้instructions moving off. what move you don't ready salzman my lord attack อสิวินเรามันเก่งอยู่แล้ว commander sire i live to serve you เราจะพังตรงนี้ไปเร็วๆนี้สวินเดินไปเลยสองขึ้นมาตัวนี้ทุบกำแพงเอาสมินเนี่ยอย่าเดินช้านะครับจะเดินช้าเดินอ้อมมาลงมาอุ้ยสมินโคตรเยอะเฮียmoving off what takes a muscle what does we need to steal for valor as we เรามันเก่งอยู่แล้ว ready we are on our way leaving now พยายามตัวธนูหนีนะครับเพราะว่ามันไม่อย่างนั้นก็ตัวธนูอ่ะค่อนข้างที่จะดีเมื่อไหร่มันจะพังเสร็จนะฮะอุ้ยถอยโอ้เราแม่งโดดโอ้โหนายสวินบวกก่อนนะเราเข้าไปช่วยยากนะเนี่ยมันมีอัศวินไงพูดไม่ชอบเลยอ่ะอัศวินอ่ะมันแข็งมากอ่ะนี่แหละครับข้อเสียของอัศวินก็คือเดินช้านะinstructions move arrows ready we await orders my lord swordsman attack commander yes. sire not arrows โอ้ทำไมไม่ตีอ่ะโอ้โหผมว่าแตกว่ะทำไมมันจะไปเดินตรงนู้นวะอัศวินมันไม่ไปตีตัวนี้จบแล้วครับผมคนเราไม่มีเรามีแค่นี้เอาเราไม่จบอ่ะอยากจัดเลยเหี้ยแล้วมันมีอัศวินแบบเป็นร้อยอ่ะเรามีแค่เนี้ยอัศวินมันเยอะเกินไหมวะ
Need some muscle? Bash 'em, lads! My boy is yours. We stand ready. My lord. พวกนี้มันทหารชั้นเร็วอยู่แล้วนะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่สวินมันเยอะมากอ๋อสวินมันจะมาเราต้องรีบไปต้องรีบไปถ้าไม่รีบไปก็คือจะเจ๊งนะรีบงั้นอสวินอ่ะกองอสวินเนี่ยเราสู้ไม่ได้นะมีเห็นความสำคัญมันคิดได้เนี่ยมันแกะคิดได้เมื่อกี้นี่แหละเขาไปถึงแล้วArchers, ready. We are amazement. Your command. My boy is yours. นักหนูเราล้มแล้ว We stand ready. To me. Need some muscle. เนี่ยเราต้องไปถึงหอกลางให้ได้เร็วถึงแล้วไงชนะโอเคเราต้องรีบมาถึงจริงว่ะงงอยู่ว่าจะให้สู้ยังไงวะอัศวินมันพูดเยอะโอเคพอนะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนครับผมที่เข้ามาดูแล้วก็รับชมใน Stronghold วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับผมที่ติดตามแล้วก็รับชมไปก่อนครับ